สวัสดีครับคุณธิดารัตน์ครับค่ะสวัสดีค่ะตัวดิฉันนะแต่งงานมา10กว่าปีแล้วแต่เมื่อก่อนตอนยังไม่มีลูกนะคะเวลาร่วมรักกับสามีตัวดิฉันเองจะมีน้ำช่วยหล่อลื่นในช่องคลอดมากหลังจากคลอดลูกคนเล็กแล้วน้ำไม่ในช่องคลอดที่ช่วยหล่อลื่นมันจะหายไปไม่ทราบเป็นเพราะที่ว่าเกี่ยวกับการที่เราคลอดลูกผ่าตัดหรือว่าการทำหมันเกี่ยวกันไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหนึ่งนะทางจิตใจทางจิตใจคือพอผู้หญิงเนี่ยเริ่มมีลูกเนี่ยมันความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ในลดลงเห็นชัดๆเลยนะฮะพอความต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ลดลงเนี่ยมันก็แสดงออกโดยน้ำหล่อลื่นมันลดลงนะสองก็คือว่าเริ่มมีการศึกษาว่าผู้หญิงเนี่ยพอสูงอายุขึ้นเนี่ยมันจะคล้ายๆผู้ชายหรือเปล่านะคือมีโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้หญิงเหมือนกันเขาสำรวจในอเมริกาพบว่าไม่ต่างกับผู้ชายละผู้หญิงที่อายุ40-70ปีเนี่ยพบโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะประมาณ 50% พอๆกับผู้ชายเลยนะคือผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วไม่มีความสุขไม่ถึงจุดสุดยอดครับนะครับอันนี้พบบ่อยนะครับคุณธิดารัตน์อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้30กว่าค่ะอ๋อ30กว่า30กว่านะครับอีกบุตรมาแล้ว2คนส่วนในอีกกรณีนึงก็คือจะพบในคนที่เริ่มหมดประจำเดือนอันนั้นจะทำให้น้ำหล่อลื่นลดลงมีบ้างไหมครับที่คุณธิดารัตน์มีความรู้สึกอยากจะกุ๊กกิ๊กกับสามีแต่ไม่มีน้ำหล่อลื่นเลยมีไหมครับก็มีค่ะเป็นบางครั้งค่ะอันนี้มีความรู้สึกแต่ไม่มีน้ำหล่อลื่นอันนี้ปกติไหมครับอันนี้ก็ไม่ปกติแล้วครับนะแล้วเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเจ็บแสบเลยไหมครับคุณธิดารัตน์ก็มันจะยังไงมันก็เจ็บแบบเพราะว่าไม่มีน้ำครับแล้วถึงออกาซึมไหมครับถึงจุดสุดยอดไหมครับก็ไม่ค่อยสุดยอดนี่ก็ปานกลางนะไม่รู้พูดยังไงครับแต่จะเกี่ยวกับไหมคะคุณหมอเกิดเมื่อก่อนที่ตอนนี้ยังไม่มีลูกก็ประจำเดือนจะมาน้อยหลังจากมีลูกเสร็จประจำเดือนก็มามากเลยจะเกี่ยวกับไหมคะจะเกี่ยวไหมคิดว่าไม่เกี่ยวกับประจำเดือนแล้วนะคะแต่ว่าเป็นทางจิตใจซะมากกว่าในอายุขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นหรือว่าเป็นเบาหวานร่วมด้วยเนี่ยนะเส้นประสาทมันจะเสื่อมลงความรู้สึกจะลดลงพวกนี้จะทำให้มีภาวะแบบนี้ง่ายขึ้นนะคะค่ะค่ะส่วนเรื่องทำหมันก็น่าจะไม่เกี่ยวกันทำหมันไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเลยนะคะยิ่งทำหมันกับความสุขทางเพศกับดีขึ้นไม่ต้องคอยวิตกกังวลว่าเราจะท้องไม่เครียดละไม่เครียดไม่ต้องกังวลละค่ะนะคะค่ะโอเคครับคุณธิรัตน์ขอบคุณนะครับค่ะ